สวัสดีครับอยู่ในช่วงเทสก่อนซ่อมกับเจ้ามินอต้า SRT101 นะครับเป็นรหัส983ตัวนี้อาการหลักๆที่มาที่ลูกค้าแจ้งมานะครับก็คือตัวกระจกเนี่ยไม่ดีดลงมาต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนเป็นอย่างนี้นะสปีดต่ำๆเนี่ยคือตัวสปีดมันทำงานอยู่นะครับแต่คือกระจกไม่ดีตรงมาสันนิษฐานได้ว่าอาการที่ผมเคยเจอนะมี2 อย่างหลักๆ ก็คือตัวม่านชัตเตอร์อ่อนแรงจะเรียกอย่างนี้ก็ไม่ได้คือหลังๆผมไม่ค่อยได้ตั้งม่านแล้วนะครับลูกค้าเพราะว่าเท่าที่ทำมาเนี่ยคือถ้าเกิดกลไกในส่วนของชัตเตอร์เนี่ยสะอาดเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องตั้งม่านเลยคือทุกอย่างเหมือนเดิมแค่ทำความสะอาดเฉยๆแต่ถ้าตั้งม่านก็สามารถทำได้นะก็สามารถจัดการอาการนี้ได้เหมือนกันแต่ก็คือถ้าตั้งมากไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องม่านเรื่องอะไรอย่างนี้นะหลังๆผมก็เลยไม่ทำส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของเฟืองมันจะหักนะครับก็ทำให้กระจกไม่ตีกลับมาอันนี้เป็นปกติของเจ้าตัวนี้เลยเพราะว่าค่ายอื่นๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นเฟืองโลหะนะแต่อันนี้ไม่ใช่ก็เลยมีปัญหาเรื่องนี้นะในระยะยาวเนี่ยเป็นกันบ่อยนะครับพูดถึงเรื่องตั้งม่านนิดนึงหลังๆผมไม่ค่อยตั้งม่านแล้วเนาะจะตั้งต่อเมื่อต้องเปลี่ยนม่านชัตเตอร์นะครับก็คือมันต้องปลดสปริงตัวม่านออกแล้วทีนี้ก็เลยต้องตั้งใหม่นะอันนี้ตัวนี้เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จแล้วอีกสวัสดีครับอยู่ในช่วงเทสก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นเจ้า SRT รหัส983นะครับตัวนี้ตัวที่มาก็คือมีอาการขึ้นชัตเตอร์กดชัตเตอร์ลั่นแต่กระจกไม่ดีดลงมานะครับก็เกิดจากเฟืองมันหักนะครับอันนี้ผมส่งภาพให้ลูกค้าดูแล้วส่งเดี๋ยวตอนส่งเดี๋ยวส่งตัวอะไหล่ไปให้ด้วยคือมันกรอบหมดแล้วนะครับตัวเฟืองมันหมดอายุนะเพราะว่าเป็นพลาสติกมาทีนี้ผมจะมาเทสระบบเลยแล้วกันผมมาเทสระบบเบื้องต้นการทำงานของมันก่อนนะตัวนี้ที่ทำก็คือหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องชัตเตอร์เรื่องกระจกนะวัดแสงข้างในดูสะอาดดีปกติดีส่วนไอตัวปริซึมทำความสะอาดให้แต่โฟกัสสกรีนเนี่ยผมแจ้งตามตรงนะว่ามันถอดค่อนข้างยากเลยไม่ได้ถอดออกมาให้นะครับก็ทำความสะอาดเท่าที่ทำได้นะอันนี้อันนี้เทสทามเมอร์นะครับโอเคที่ถอดตัวโฟกัสสกรีนให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องถอดมาทั้งเบ้าอย่างนี้นะครับแล้วมันติดวัดแสงซึ่งมีตัวคัพปิ้งที่เป็นเชือกนะซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบการทำงานที่แบบมันเป๊ะๆนะผมเลยไม่กล้าถอดออกให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดต้องถอดเนี่ยมันต้องถอดยกชุดนี้ออกมาแล้วก็มีน็อตยึด4ตัวอันนี้เป็นตัวอะไหล่ของผมนะที่ผมลองถอดเทียบกันดูแต่ปัญหาคืออะไหล่ของผมมันเป็นสนิมนะระบบคัพปิ้งมันเลยติดๆขัดๆผมเลยไม่ชัวร์ก็เลยไม่ได้ถอดให้นะครับมาทามเมอร์เทสไปแล้วตัวล็อกตัวล็อกกระจกทำงานนะอันนี้ตัวเช็คเดฟนะครับทำงานมาต่อไปผมเทสที่นี่นะครับเทสตัวนับฟิล์มนะตอนนี้ผมเทสไปที่36แล้วแหละรีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังกลับไปที่ S โอเคภายในตัวนี้ผมทำความสะอาดเบื้องต้นให้นะครับไม่ได้ลงน้ำยานะ
เพราะว่ามันถอดไปทั้งหมดไม่ได้ส่วนตัวบุกันแสงบุไปให้ใหม่แล้วแบบนี้อาจมองไม่เห็นนะครับลูกค้าต้องไปดูเองขาวๆนี้เป็นคราบกาวนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กาวแรงนะผมแค่ใช้กาวยาหูที่เอาไว้ยึดซึ่งแกะออกง่ายมากไม่ใช้กาวเหลืองเพราะว่ามันจะกัดสีนะครับภายในสะอาดดีวิวอย่าเทสปีดลืมเลยมา B เทสที่ชัตเตอร์ B ต่อไปเป็น1ต่อไปเป็น2 4 8 15และ30 60 125 250อันนี้500ถ้ามองด้วยตาเปล่าเปิดเต็มนะครับในนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเฟรมเรทนะผมแจ้งก่อนนะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเทสให้ละคือมันเปิดแน่นอนตัวนี้ไม่ได้ตั้งม่านนะครับเพียงแค่ทำความสะอาดเฉยเพราะว่ามันเปิดเต็มอยู่แล้วนะครับดูในนี้อาจจะมองไม่ทันนะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเฟรมเรทนะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าผมยืนยันว่ามันเปิดเต็มนะครับทางที่ดีลูกค้าไปเทสฟิล์มจริงแล้วเอาถ่ายสปีดพันมาคือถ้าสปีดพันไม่เปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้อันนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ได้เทสนะคือถ้าเทสชัวร์ๆมันคือเทสกับฟิล์มดีกว่านะหรือไม่ก็เทสกับเครื่องสปีดเครื่องวัดสปีดนะซึ่งผมยังไม่ได้มานะตอนนี้มาทีนี้จุดอื่นๆที่ต้องเทสปรับ ISO ปรับ ISO เลื่อนตามปกตินะเลื่อนได้สบายนะตัวฟองน้ำด้านนี้ติดให้แล้วของเก่าจะเป็นฟองน้ำที่เสียแล้วนะครับแล้วก็เป็นเขียวๆนะโฟกัสสกรีนผมล้างสุดๆให้ได้เท่านี้นะครับทัมเมอร์เทสแล้วเนาะไม่มีอะไรให้เทสละตัวนี้สวิตช์ปรับปิดหมุนได้ตามปกตินะฮะโอเคตัวเลนเนี่ยตัวเลนไม่มีลาไม่มีอะไรนะครับค่อนข้างจะใสมีฝุ่นนิดหน่อยผมแนะนำว่าไม่ต้องล้างก็ได้นะโค้ดเต็มนี่เป็นรหัสของตัวเลนนะครับเดี๋ยวจะถามลูกค้าอีกทีว่าจะล้างไหมถ้าแต่ให้ผมแนะนำมาคือไม่จำเป็นต้องล้างก็ได้ครับเพราะว่าลาไม่มีเลยโอเคไงผมขอจบคลิปเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ